อภิพึ่งสำนึกดีครับสวัสดีค่ะอภิพึ่งช่วยเล่าประวัติคร่าวๆหน่อยตอนที่กลับมาอยู่บ้านที่บ้านเข้าชัยภูมิเราเนี่ยเคยไปมีวีรกรรมที่ไหนมาบ้างค่ะชื่อพึ่งนะคะธิดาพรเวประเสริฐนะคะย้อนกลับไปเนาะประมาณ 8-9 ปีค่ะก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพครับเป็นพนักงานบริษัทแล้วก็เหมือนกับว่าเอ้ยมันไม่น่าจะใช่สำหรับเรานะแบบว่าสภาพแวดล้อมแบบว่าต้องตื่นอยู่บนรถติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่างั้นเดี๋ยวปี59อ่ะตั้งใจกลับบ้านพอตัดสินใจว่าจะกลับบ้านปุ๊บปี57 58ก็ตะเวนศึกษาหาความรู้ที่แรกเลยก็คือที่มาบเอื้องค่ะสิทธิ์มาบเอื้องรุ่น397พอไปศึกษาเรียนรู้เรื่องกสิกรรมเสร็จปุ๊บคิดว่าถ้ากลับบ้านอันที่จะถ้าเรามาทำเกษตรใช่ไหมคะถ้าจะอยู่ได้ด้วยการทำอย่างเงี้ยมันต้องมีเรื่องของการแปรรูปพึ่งก็เลยไปต่อที่ศูนย์ภูมิรักธรรมชาติของอาจารย์ปัญญานะคะผลิตภัณฑ์เชิงลึกรุ่น6ค่ะหลังจากนั้นก็พอตัดสินใจกลับบ้านเสร็จปุ๊บก็ลุยทำเรื่องนี้เลยค่ะก็ปลูกอัญชันก่อนมะกรูดอะไรพวกนี้ก็ทำมาเรื่อยๆมันเหมือนกับมันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จหรอกค่ะมันก็เหมือนกับเราทำอยู่คนเดียวคนอื่นก็งงทำไมต้องหันมาทำแนวทางธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยซื้อใช้ไม่ดีกว่าหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกมันไม่ใช่แค่นั้นนะการกลับมาใช้สิ่งที่เป็นธรรมชาติอ่ะมันดีต่อร่างกายเราด้วยแล้วมันดีต่อสภาพแวดล้อมด้วยอย่างเงี้ยคือก็พูดไปเขาก็ไม่เข้าใจหรอกเราก็ทำจนพอกลับมาใช่ไหมคะจนประมาณปี62ถ้าจำไม่ผิดนะคะแปลงผู้ว่าลุงลงค่ะจำชื่อท่านไม่ได้แล้วณรงค์วุ่นซิ่วใช่ค่ะณรงค์วุ่นซิ่วเป็นผู้ว่าชัยภูมิท่านมาซื้อที่อยู่ที่นู่นเพื่อที่จะผลักดันเรื่องนี้ศาสตร์พระราชาให้ชาวบ้านเขามาเห็นประโยชน์จากตรงนี้แล้วก็เหมือนจัดอบรมก็เลยได้มีโอกาสได้ไปช่วยฐานคนมีน้ำยานั่นแหละค่ะก็คือพอทำตรงนั้นเสร็จมันเหมือนกับสูตรที่เราทำมาลองผิดลองถูกมามันนิ่งแล้วเราสามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้เงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นที่มาของการรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่พอมันจะจังหวะช่วงโควิดพอดีเราก็เลยลงพื้นที่ช่วงโควิดอ่ะคือหยุดไม่มีการอบรมแต่พอหลังจากนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยสอนไปแล้วเรารู้สึกว่าอยากจะติดตามว่าเขาเอาไปทำต่อเนื่องไหมอย่างเงี้ยค่ะก็พอดีอำเภอแก้งเคาะค่ะก็ร่วมกับเพื่อนอีกคนนึงเหมือนเขาอยากจะให้ชาวบ้านหันมาใช้แนวทางนี้แล้วเขาก็เอาเรื่องของงบวิจัยมั้งคะเอามาทำแล้วทีนี้ชาวบ้านเขาก็โอเคเขาก็สนใจทำเขาก็รวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ใช้ในวิถีชีวิตเขาก็แล้วก็แบบเฮ้ยมันก็ดีนี่มันก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนอื่นหลังจากนั้นก็คือลงพื้นที่อำเภอคอนสารอำเภอตัวเองอำเภอบ้านข้าวแล้วก็อำเภอเมืองอำเภอจตุรัสค่ะมาเรื่อยๆก็จะได้เห็นว่าเอ้ยเฉพาะชัยภูมิเราเนี่ยมีวัตถุดิบพวกนี้เยอะมากหลังจากนั้นก็คิดสูตรไม่ว่าจะเป็นน้ำยาอเนกประสงค์นะคะสูตรน้ำยาซักผ้าปรับผ้านุ่มแล้วก็แชมพูต่างๆเหล่านี้ค่ะก็จริงๆอยากจะสื่อให้คนเข้าใจว่าปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างอ่ะมันทำอะไรได้บ้างนอกจากเอามากินมาใช้นะคะเรื่องนี้ก็คือเอาสมุนของป่ามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ผมขอย้อนถามไปอบรมที่อาจารย์ปัญญาภูมิรักธรรมชาติเนี่ยคือเรื่องคนมีน้ำยาเป็นคอร์สของผลิตภัณฑ์เชิงลึกโดยเฉพาะเลยค่ะแกจะสอนด้านเคมีปุ๊บพอ2วันสุดท้ายก็เป็นด้านของสมุนไพรกี่วันนะ3วัน2คืนค่ะโอ้คันลึกเลยเนาะใช่ลึกเลยค่ะซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วนะมีแค่วันเดียวเองใช่อ๋อแต่ตอนนั้นที่พี่เพิ่งบอกว่าอาจารย์ปัญญากำลังพออบรมสุดท้ายใช่ป่ะแต่ท่านป่วยใช่ค่ะที่เหลือมาที่ลูกศิษย์ที่มาทำจริงจังเนี่ยคุณพี่พึ่งมีใครบ้างของพึ่งใช่ไหมคะ
ท่าที่คุยกันก็มีเพื่อนที่ไปเรียนด้วยกันอีกคนหนึ่งอยู่ที่ชุมพรนะคะแล้วก็เขาก็ทำในวิถีชีวิตของเขาแต่เพิ่งไม่รู้ว่าเขาขยายผลไปที่ชุมชนหรือเปล่าแต่ของเพิ่งเนี่ยก็คือพอได้ความรู้จากอาจารย์มาปุ๊บก็ตั้งใจว่าอยากจะเอาความรู้ที่อาจารย์ให้มาเนี่ยทำในวิถีชีวิตตัวเองแล้วก็ขยายผลในชุมชนให้ได้มากที่สุดคือปกติเนี่ยตัวเองใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ได้ซื้อจากตลาดเลยไม่เลยชนิดเลยใช่อะไรบ้างอะอะไรบ้างก็เริ่มจากกว้างๆก่อนกว้างๆแล้วน้ำยาอเนกประสงค์ล้างจานถูพื้นขันห้องน้ำแล้วก็น้ำยาซักผ้าแชมพูสบู่ค่ะอันนี้ส่วนตัวนี่ไม่ได้ซื้อมากี่ปีแล้วโอ้ตั้งแต่กลับมาจากที่เรียนจากอาจารย์นะคะตั้งแต่ปี59ไอ้ปี58น่าจะ58กรกฎาคม58ครับประมาณนี้ค่ะโอ้ก็ทำเองมาตลอดทำเองมาตลอดจนตอนนี้ขยายเป็นคุณครูให้กับชุมชนหลายๆกับโรงเรียนด้วยใช่ค่ะโรงเรียนด้วยกลุ่มแม่บ้านด้วยแล้วก็เครือข่ายเราด้วยค่ะเครือข่ายก็คือจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดอื่นๆที่เป็นเครือข่ายที่สนใจเรื่องพวกนี้ค่ะแล้วถึงทำขายเลยไหมส่วนตัวเนี่ยจริงๆอ่ะไม่ได้กะว่าอยากจะทำขายนะคะเพียงแต่ว่าพอทำปุ๊บมันจะได้ปริมาณจำนวนนึงพอเราใช้แล้วเหมือนกับโพสต์บอกเล่าว่าอันนี้มันดีนะก็มีคนสนใจก็คือพอเขาซื้อไปใช้เขาติดใจก็จะเป็นผูกปิ่นโตกันเลยค่ะทำครั้งนึงก็เก็บไปใช้เองแล้วก็ปันจำหน่ายอันนี้จะถามต่อว่าตอนคิดจะกลับบ้านปี 58-59 เนี่ย คิดไหมว่าจะมาทำเรื่องคนมีน้ำยาเรื่องผลิตภัณฑ์ทั้งหลายพวกนี้หรือว่าคิดจะไปทำปลูกกล้วยปลูกมะละกอปลูกมันปลูกอ้อยหรืออะไรเนี่ยแพลนในหัวนะแทนในหัวของพึ่งคือคิดว่าถ้าจากจะยกระดับเกษตรกรมันต้องเอาเรื่องแปรรูปมานำทางมันไม่ใช่แค่กลับไปแล้วปลูกอยู่ปลูกกินมีใช้แค่พอเพียงแค่นั้นไม่อันนี้คือมันสามารถต่อยอดได้ต่อยอดเพิ่มมูลค่าได้ครับแต่เราไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องกำไรแบบมากไม่ใช่นะคะแต่แค่อยากให้ทุกคนที่กลับมาอยู่บ้านน่ะได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่มันอยู่ในชุมชนในท้องถิ่นตัวเองแล้วเอามาเพิ่มมูลค่าเหมือนเรามีของดีๆอยู่ในบ้านเราอ่ะแล้วเราใช้แล้วเราเฮ้ยมันดีอ่ะแล้วอยากบอกเล่าเรื่องราวอย่างเงี้ยค่ะและการแปรรูปนี่หมายถึงจะผลิตภัณฑ์หรือว่าอาหารที่คิดเรื่องแปรรูปเนี่ยอ๋อทั้งเรื่องอาหารด้วยเรื่องผลิตภัณฑ์ด้วยเรื่องทุกเรื่องที่มันเกี่ยวกับด้านสุขภาพข้างในสุขภาพข้างนอกแล้วมันส่งผลกับสิ่งแวดล้อมด้วยครับตอนกลับบ้านจะกลับบ้านเนี่ยคนที่บ้านไม่ได้คัดค้านเลยเหรอ พ่อแม่พี่น้องเขาไม่ถึงกับเห็นด้วยหรอกครับมันก็เหมือนทั่วไปที่แบบว่าเอ้ยกลับมาทำไมกลับมาทำกสิกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจเขานะคะครับแต่เหมือนเราเข้าใจสิ่งที่พระองค์ท่านถากถางทางไว้ให้แล้วอะเราเข้าใจชัดเจนแล้วว่าประเทศไทยมันเป็นประเทศกสิกรรมมันไม่ใช่อุตสาหกรรมแต่จะทำอย่างไรให้กสิกรรมเนี่ยมันฉายคุณค่าในตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดมันก็ต้องอาศัยคนที่เข้าใจเข้าใจแนวคิดของพระองค์ท่านแล้วก็เห็นคุณค่าในสิ่งที่ท้องถิ่นตัวเองมีแล้วก็จัดการเอามาทำให้มันแบบว้าวอะค่ะแล้วก็บอกเล่าออกไปครับณวันนี้พี่พึ่งกลับมาอยู่บ้างแต่ปี 58-59 เนาะก็ 7-8 ปีค่ะอยู่ได้ด้วยอะไรอยู่ได้ด้วยอะไรคือไม่ถึงว่ามันมีค่าเน็ตค่าโทรอ๋อนะ อยู่ได้ด้วยอะไรโอเคอยู่ได้ด้วยอะไรจะได้ด้วยขายน้ำยาขายแชมพูหรืออยู่ได้ด้วยขายอ้อยขายมันหรือว่าทำนาหรืออะไรโอเคอยู่ได้ด้วยอะไรกลับมาเนาะมันก็จะต้องมีค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตค่านู่นนี่นั่นใช่ไหมคะเราก็กลับมาสิ่งที่ถ้าเรายังไม่มีรายได้เราก็ต้องลดค่าใช้จ่ายหนึ่งในนั้นก็คือปลูกอยู่ปลูกกินนั่นแหละค่ะปลูกอยู่ปลูกกินเสร็จปุ๊บเราก็ต้องอุดช่องโหว่ด้วยการทำสิ่งพวกนี้ใช้เอง
สิ่งนี้ตอบโจทย์ตรงที่ว่านอกจากลดค่าใช้จ่ายแล้วยังสร้างรายได้เสริมได้ด้วยเพราะทำครั้งหนึ่งอย่างน้ำยาอเนกประสงค์ใช่ไหมคะเราทำครั้งหนึ่งมันจะได้ประมาณ13 ลิตรเนี้ยเราแบ่งไว้ใช้เองแบ่งปันเพื่อนบ้านถวายวัดเสร็จมันก็ยังเหลือเหลือแล้วเราก็มันก็จะ13 ลิตรนี่ต้นทุนเงินประมาณเท่าไหร่100 กว่าบาทค่ะ100 กว่าบาทได้13 ลิตรมัน13-14 ลิตรถึง 15 ลิตรเลยนะต้นทุน100 กว่าบาทเอง100 กว่าบาทค่ะแล้วที่พูดคนเนี่ยเขามันใช้ได้แบบสะอาดไหมมันหอมไหมมันสู้กับข้างนอกได้เหรออ๋อตรงเนี้ยแรกๆทุกคนเขาก็ไม่อยากใช้เราก็บอกอุ๊ยสู้นู่นนี่นั่นไม่ได้หรอกเพิ่งบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆคือมันเหมือนกับยิ่งเรายิ่งทำอะค่ะมันตกผลึกในเรื่องของจริงๆมันดีกว่าของตลาดนะแต่น้อยคนจะเข้าใจแต่พอเราผ่านการเรียนรู้การอยู่กับเขาการทำเนี้ยค่ะมันชัดเจนเลยว่าแบบเฮ้ยมันใช้แล้วอันนี้เพิ่งใช้แล้วดีนะเพิ่งก็คิดว่าเออมันอาจจะเป็นของเรามุมเดียวแต่แบ่งปันให้คุณนู้นคุณนี้ใช้ฟีดแบ็กกลับมาแบบเขาบอกเฮ้ยมันตอบโจทย์กลับมาจากไร่จากนาแบบมันผ่อนคลายมันแบบเขาเรียกว่าอะไรมันอโรมามันแบบมันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆอันนี้เสียงสะท้อนคนในหมู่บ้านหรือว่าเสียงสะท้อนจากคนทางไกลที่ติดตามโซเชียลเราคนในชุมชนเองด้วยแล้วเพื่อนๆเครือข่ายที่ให้เขาไปใช้ด้วยแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อแล้วซื้อซ้ำด้วยค่ะครับก็ประมาณ 4-5 ปีเพิ่งก็คิดว่ามันก็น่าจะตอบโจทย์ของเสียงสะท้อนกลับมาเนาะฮะอ๋อครับอันนี้ก็คืออยู่ได้ด้วยตัวผลิตภัณฑ์ที่ว่าอุดรูรั่วเนาะปุ๊บๆกินอุดรูรั่วเรื่องน้ำยาทั้งหลายแล้วก็เหลือจำหน่ายก็ส่วนนี้ก็จะเป็นรับงานวิทยากรด้วยค่ะก็คือพวกนี้แหละพอเราทำมันก็จะมีหน่วยงานเขาเห็นว่าเออมันเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบให้ไปช่วยสอนช่วยพาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าพูดถึงจะทำเรื่องการตลาดตรงๆของตัวเองเลยเรื่องผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็ไปได้ไปได้ค่ะไปได้ก็คือตอนแรกอะเพิ่งจะโฟกัสที่ว่าเออขยายผลให้ได้มากที่สุดเพราะมันเป็นอะไรที่พึ่งตนเองได้จริงแล้วก็วัตถุดิบในชุมชนมันหาไม่ยากอะไรเงี้ยปีนี้ล่าสุดมีอาจารย์จากมอขอค่ะก็คือส่งท่านบอกว่าอีช่อมะกรูดเพิ่งกระทำส่งให้ท่านใช้2 ครั้งท่านรู้สึกว่าเพิ่งมันไปต่อได้มันเป็นสินค้าพรีเมียมได้ก็เนี้ยค่ะหลังจากเสร็จตรงนี้ก็คือเดี๋ยวจะคุยงานต่อกับเรื่องนี้แหละค่ะเรื่องมะกรูดแล้วว่าวิธีของการกลับบ้านของพี่พึ่งเนี่ยอยู่ได้ด้วยที่ว่ามาทั้งหมดเลยเนาะแต่ว่ามันอยู่ที่เจตนาเราด้วยไหมว่าเราอยากจะหวือหวาหรือหาเงินโดยตรงๆหรืออยากจะขยายสู่ชุมชนสังคมถ้าจะเอาแบบรวยตรงๆทางนี้ก็ไปได้เรื่องออร์แกนิกเรื่องสินค้าพวกนี้ใช่ค่ะก็คือว่าจริงๆอ่ะเราก็มองเห็นช่องทางกันแหละว่าเออมันไปต่อได้มันถ้าทำอย่างเงี้ยมันไปได้นะแต่ด้วยความที่ว่าเหมือนกับพอหลังจากจบอบรมเสร็จตั้งมั่นแล้วว่าอยากจะขยายผลเรื่องวิถีพึ่งตนเองอยากให้ได้มากที่สุดตอนแรกอ่ะคาดหวังว่าเฮ้ยเขาจะต้องแบบหันมาทำพวกนี้นะแต่ไม่ใช่บางคนก็ไม่อินในสิ่งที่เราบอกเล่าก็เข้าใจเขานะก็ไม่เป็นไรก็เอาเฉพาะคนที่สนใจอย่างเงี้ยค่ะก็มันเหมือนกับทุกครั้งที่ไปงานจิตอาสากลับมาอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนยิ่งให้ยิ่งได้เนาะมาแล้วออเดอร์ก็จะทักมาแล้วทำวันนี้10 ขวดหน้า5 ขวดหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเป็นลักษณะว่าเป็นเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเนาะค่อยๆเป็นมุมนี้คือเหมือนเจตนาพี่พึ่งไม่ต้องการแบบจะแบบเชิงการตลาดหวือหวาแบบมุ่งรวยตรงๆแต่เอาแค่ว่าอยู่ได้สังคมเราดูแลช่วยใช่เหมือนกับรณรงค์ให้คนมาใช้ด้านนี้ใช่อีกอย่างนึงนะคะก็คืออย่างเงี้ยอย่างเขามีมะกรูดเนาะเขาเอามะกรูดมาให้เพิ่งก็จะเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ให้เขาอย่างเงี้ยค่ะพออีกวันเขาจะเอาฟักทองมาให้คือสังคมชนบทข้อดีคือมันยังมีเชื้อของการเกื้อกูลกันเนาะเขาจะไม่แบบคิดเป็นมูลค่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างข้อดีของการมาอยู่บ้านนอกแล้วเนาะมาอยู่ชนบทก็คือวัตถุดิบอะเก็บมาปุ๊บทำได้เลยคงสรรพคุณเขาแต่ถ้าสมมติถ้าตัวเองอยู่กรุงเทพเนาะแล้วให้ที่บ้านส่งอันนี้ไปอ่ะสรรพคุณมันก็จะไม่ได้เต็มที่ครับผมนั่นก็คือณวันนี้อยู่ได้ไปตามวิถีแบบนี้เนาะ
อยู่ได้แล้วก็กำลังจะเพิ่มเลเวลให้เขาเป็นสินค้าพรีเมียมครับอือฮึอันนี้ก็น่าจะไปกลุ่มของคนมีกำลังซื้อแต่เขาเลือกแนวทางนี้อย่างเงี้ยค่ะเพราะมันเหมือนมีกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการออร์แกนิกไม่อยากวุ่นวายกับสารเคมีจัดๆใช่ค่ะที่ทุกวันนี้มันมีเยอะอยู่อ๋อนั้นสินค้าพวกนี้มันก็จะมีกลุ่มผู้บริโภคที่เขาเข้าใจเนาะใช่ค่ะทีนี้มันจะขยายผลกระจายรายได้ในชุมชนได้ยังไงมันก็เราก็ต้องลดขั้นตอนของการไปเก็บเองแต่อาจจะสื่อสารกับชาวบ้านหรือดึงเยาวชนมาทำการนี้เพราะว่าเราต้องหากำลังการผลิตรองรับใช่ไหมคะถ้าสมมติคุยกันปุ๊บเกิดมีออเดอร์มาแบบตู้มอย่างเงี้ยครับผมทุกวันนี้คิวงานเยอะไหมทุกวันนี้ติดต่อจองพี่พึ่งเนี่ยข้ามปีแล้วเนี่ยกว่าจะได้นั่งคุยวันนี้อันนี้คือพยายามลดงานจากหน่วยงานภาครัฐแล้วลดทุกอย่างแล้วตอนนี้เหลืองานจิตอาสาคือช่วยอาจารย์โจรอย่างเดียวค่ะก็คืองานเรื่องของเมล็ดพันธุ์เนาะแล้วก็จะปรับเรื่องของผลิตภัณฑ์ให้มันเป็นสินค้าชุมชนที่มันเหมาะกับตลาดผู้บริโภคมีกำลังซื้อแต่ในชุมชนก็ยังขายในราคาชาวบ้านซื้อได้นะคะอันนี้คือตลาดชุมชนก็คือเพิ่งขายเองกับเพื่อนเฮ้ยเธอมันดีเอามาวางที่ร้านฉันสิแล้วก็เพื่อนอีกคนก็เป็นร้านเสริมสวยใช่ไหมคะบอกเฮ้ยเธอมันดีเดี๋ยวฉันสั่งมาสระผมให้ลูกค้าเพราะว่ามันก็ไปของมันได้นะอันนี้ไม่มีหน้าร้านส่วนตัวก็คือบ้านเพิ่งนั่นเลยค่ะกับออนไลน์กับเพื่อนที่มีร้านเสริมสวยกับร้านค้าบ้างอันนี้เพิ่งไม่ถึงกับว่าเป็นแหล่งที่ไปวางจำหน่ายไม่นะคะเพิ่งมองตลาดชุมชนซึ่งเขายังไม่เปิดเพราะด้วยความที่ว่าเขายังใช้ของตลาดอยู่ก็เข้าใจเขาแหละก็ค่อยๆเป็นค่อยไปแต่ถ้าจุดนึงที่เขาเปิดปุ๊บตัวเนี้ยถ้าทำเป็นกลุ่มน่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนนะคะทำแล้วให้ป้อนตลาดชุมชนนะให้เป็นลักษณะของการปันผลอย่างเงี้ยมันน่าจะอยู่ได้ในชุมชนของสินค้าตัวนี้นะคะก็ทุกวันนี้ค่าเน็ตค่าโทรก็ในวงจรวิถีชีวิตนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้ครับผมเพื่อพอจะเผื่อแผ่ดูแลพ่อแม่ได้ด้วยไหมเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ไหมค่าอาหารค่าอะไรคือมันเหมือนกับค่าใช้จ่ายโดยรวมอะค่ะก็ส่วนนี้แหละครับเพราะคนทั่วไปเขาก็เข้าใจยากไงว่าตัวไปก็คือปลูกอ้อยปลูกมันปลูกข้าวเนาะคือเป็นเศรษฐกิจเลี้ยงตัวครอบครัวแต่วิถีเนี่ยมันเหมือนโอ้มันเหมือนน้อยมากน้อยคนมากที่จะทำอ๋อมันเลี้ยงตัวเองได้ด้วยจนถึงดูแลครอบครัวได้ด้วยเหรออ๋อส่วนหนึ่งก็คือการปลูกอยู่ปลูกกินนี่แหละค่ะพอเราปลูกอยู่ปลูกกินอาหารในแต่ละวันที่เรากินอ่ะมันก็คือพืชผักในสวนครัวที่เราปลูกก็คือลดเนื้อสัตว์ลดจริงๆเนื้อสัตว์อ่ะมันแทบจะไม่จําเป็นเลยนะถ้าเรามาปลูกพวกพืชตระกูลถั่วคือเราจะรู้ว่าพืชผักชนิดไหนที่มันทดแทนพวกเนื้อสัตว์ได้มันอยู่ที่ความคิดว่าเอ้ยฉันจะต้องได้กินเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้ออะไรซึ่งไม่ใช่ถ้าศึกษาจริงๆเชิงลึกจริงๆอ่ะกินพืชที่มันย่อยง่ายมันดีต่อสุขภาพครับอันนี้ก็เป็นน้อยคนนะที่จะทําถูกวิถีนี้แบบที่เราเจอมานะฮะแต่ว่าพี่จะไม่ได้ดูแค่ผลิตภัณฑ์อย่างเดียวมีซื้อพวกทอผ้าด้วยใช่ไหมกับชุมชนเนี่ยจริงๆเรื่องผ้าเนี่ยส่วนตัวเพิ่งชอบเรื่องของผ้าขาวม้าอยู่แล้วกลับมาก็มาช่วยแม่ทอผ้าแล้วค่ะมันก็จะมีคำเข้าหัวกับมาแบบไม่มีใครเขาทำแล้วนะอะไรเงี้ยเพิ่งก็จะปล่อยผ่านไม่เป็นไรพูดไปอะไรเงี้ยเข้าปีที่สามมันถึงจะมาทำเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเพิ่งก็จะออกแบบลายใหม่แล้วก็ทำให้มันดูร่วมสมัยอะค่ะครับกระโพสออนไลน์ขายดีม่วงเอ้ามันมีกลุ่มลูกค้าที่เขาแบบเขาชอบเรื่องพวกนี้แล้วเขาก็ติดตามทีนี้มันมีช่วงโอท็อปนวัดวิถีหรือเปล่าเพิ่งไม่รู้นะคะแม่เขาก็เข้าร่วมเพิ่งก็เป็นคนที่คอยดูอยู่เบื้องหลังซัพพอร์ตเรื่องร้านเรื่องนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็เอาที่เพิ่งทำอะไปวางจำหน่ายแล้วก็ถามราคาเพิ่งว่าขายอยู่ที่เท่าไหร่เพิ่งก็บอกว่า290เขาบอกโอ้ยขายแพงไม่มีใครซื้อหรอกอะไรเงี้ยเพิ่งบอกไม่เป็นไรตลาดออนไลน์เพิ่งซื้ออะไรเงี้ยค่ะแล้วงานมันเหมือนแบบมันซับเหงื่อได้ดีมันทดแทนผ้าขนหนูได้อะไรเงี้ยค่ะเขาเคยไปญี่ปุ่นกับ
กาหลีกับฝรั่งเศสมาแล้วนะคะผ้าขาวม้าอันนี้เป็นวิธีที่บ้านโนนแดงเราทำอยู่แล้วใช่ไหมเขาเคยทำใช่ค่ะมีกี่ทอมือเคยมีเขาเคยทำแบบว่าเกือบจะ20เขาเรียกอะไรตัวกี่ทอมือค่ะหลังๆค่อยๆลดหายตามกาลเวลาก็จะเหลือบ้านพึ่งกับแม่ๆที่เขาทอผ้าไหมรับจ้างแต่เหมือนกับก็มีเพื่อนที่กลับมาทำให้มันดูมีสีสันเรื่องของผ้าขาวม้าขึ้นเขาก็หันมาสนใจกันมันก็จะมีคนที่เขารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นสิ่งที่เขาผูกพันตั้งแต่ไหนแต่ไรเนาะเขาบอกอยากจะมีผ้าขาวม้าเก็บไว้ที่บ้านเวลาแบบแขกมาอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเป็นของฝากของขวัญอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็ทำเรื่องผ้าด้วยเนาะไม่ใช่แค่ผ้าขาวม้าไม่มีเสื้อมีตัวอื่นอีกไหมมีผ้าสิ้นมาอะไรอีกผ้าสิ้นอันนี้เป็นผ้าสโลงกับผ้าสิ้นไหมลายประจักษ์อัตลักษณ์ของชัยภูมินะคะอันนี้จะเป็นแม่ทำค่ะเพิ่งจะช่วยแม่เรื่องของการตลาดกับบางทีก็ช่วยทอแต่ถ้าเป็นผ้าขาวม้าเองเพิ่งจะหันมาทำเรื่องของฝ้าย3สีโดยเฉพาะก็จะเนี่ยค่ะฝ้าย3สีก็ผ้าขาวม้ามันจะมี2แบบเนาะผ้าที่เขาภูมิปัญญาของชาวบ้านเขาเอามาจากคอเสื้อโปโลค่ะที่เขาซื้อมาเยอะๆแล้วเขาไม่ใช้แล้วเขาจะทิ้งอย่างนี้ค่ะชาวบ้านก็จะเอามาดึงออกแต่มันก็จะต้องเลือกว่าพอเอามาทอเป็นผืนแล้วมันจะไม่ยุ่ยมันจะซับน้ำได้ดีอย่างเงี้ยแต่ตรงนั้นมันมีความเป็นเคมีเนาะมันก็ตัดออกก็จะมาลุยเรื่องของฝ้ายอย่างเดียวยังไม่ทอเลยค่ะมีออเดอร์แล้วนะมันมีกลุ่มที่คนที่เขาสนใจอนุรักษ์เรื่องของผ้าขาวม้าฝ้ายลายวินเทจอย่างเงี้ยเยอะอยู่ถ้าเทียบกับตอนที่จะอยู่กรุงเทพทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนเนาะกลับมาอยู่บ้านเนี่ยตั้งแต่ปี58 59ก็78ปีแล้วความต่างของชีวิตกับความรู้สึกจิตใจตัวเองมันมีอะไรที่รู้สึกมันสะดุดบ้างมั้ยหรือมันมีอะไรที่ตกผลึกบ้างพี่ระหว่างทางมันก็ต้องมีบ้างเนาะมันเหมือนเราเป็นรุ่นที่แบบว่าพ่อแม่หรือคนรอบข้างไม่เห็นด้วยกับการกลับมาเงี้ยแต่เราก็ต้องมั่นคงกับเป้าหมายที่เราเห็นชัดเจนอะมันก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆพอมานั่งคุยกับตัวเองปุ๊บอยู่กรุงเทพอ่ะแกงส้มมะลุมยังต้องซื้อกินเนี่ยเพิ่งก็แบบแล้วข้างบ้านเราอ่ะอยากกินเมื่อไหร่เราก็แค่ไปเก็บมาทำแล้วระหว่างทางมันก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วอ่ะโชคดีมากที่ตัดสินใจมาอยู่บ้านเพราะว่าวัตถุดิบพวกนี้หาไม่ได้จากในกรุงเทพแล้วการที่เราแบบเหมือนเรามีความรู้เนาะเราไปแบ่งปันเงี้ยชาวบ้านเขาจะรู้สึกแบบเหมือนเป็นขวัญใจเลยแบบเขาจะเอาของฝากติดมาติดมือเต็มเลยเหมือนเป็นนางฟ้าไปให้ความรู้เขาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่กว่าจะมาถึงปีที่7ที่8เนาะปีแรกเนี่ยแรงเสียดทานต่างๆทำให้รู้สึกตัวเองมีท้อไหมหรืออยากจะหันกลับไปสู่วิถีเมืองที่เราเคยมีเงินเดือนแน่นอนอะไรอย่างงี้ไหมตอนแรกอ่ะมันก็ต้องมีบ้างแหละค่ะแต่รู้สึกว่าไม่รู้นะเพิ่งรู้สึกว่าสิ่งที่พระองค์ท่านถากทางไว้ให้อะเนี่ยคือใช่อ่ะแค่เราทำตามค่อยๆเดินตามไปอ่ะมันจะเห็นเองอะค่ะคือปีแรกนี่พี่พึ่งอาจจะไม่ป๊อปมากนะยังไม่ดังมากแต่ณวันนี้คือเรามองว่าปีที่7ที่8เนาะแกก็เดินทางมาเรื่อยๆไงแต่ปีแรกเนี่ยไอการก้าวข้ามความโดดเดี่ยวความต่อสู้ความอุปสรรคอะนะก็มีใครมีในหลวงแรงบันดาลใจที่ว่าถากทางมาให้นี่นะคือมันจะมีภาพนึงเนาะภาพที่พระองค์อะไรอะคือแค่มองอะค่ะแค่มองไม่ต้องมีเพลงไม่ต้องบิ้วอะไรมากแค่มองรู้สึกว่าเนาะอะไปต่อเนี่ยค่ะภาพไหนพี่ที่มีหยดเหงื่อเหรอใช่ค่ะแล้วอีกภาพที่ใส่เสื้อสีแดงที่แบบว่าพิงรถแบบที่ทรงงานที่นั่งกับพื้นอ๋อที่นั่งข้างๆรถแดนโรเวอร์ใช่ค่ะติดที่สะพานไม้ครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็คือครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะที่เราไปรับความรู้มาเนาะก็ยังเห็นท่านยังแบบทำงานอยู่เรารู้สึกว่าในเมื่อเรามาอยู่ตรงเนี้ยถ้ามันสามารถขยายผลต่อได้อะมันก็เป็นสิ่งที่เราควรจะทำครับนะนี่ก็โอเครู้โปรไฟล์พี่พึ่งมาคร่าวๆนะวันนี้เทปแรกพี่พึ่งมีอะไรจะสาธิตให้เพื่อนๆทางบ้านดูเทปแรกนะคะเอาช็อตง่ายๆเนาะง่ายๆซึ่งจริงๆมีพิพิธภัณฑ์กี่ตัวที่พี่พึ่งทำสาธิตสอนนักเรียนสอนคนในชุมชนเนี่ยมีกี่ตัวมีตอนนี้น่าจะ8ตัวนะคะ8ตัวหลักๆ7 8ตัว
อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆทางบ้านแล้วกันเอาตัวง่ายๆเนาะตัวง่ายๆใช่ไหมคะพี่พึ่งจะทำอะไรวันนี้ซึ่งพี่พึ่งเตรียมให้เราถ่ายทำเนี่ยเห็นว่ามากกว่าตอนที่เตรียมไปตอนไปสอนอีกไปสอนคนอีกนะฮะโอ้ต้องขอบพระคุณอย่างสูงพี่น้องทางบ้านไม่ได้เล่าอ๋อนี่ชาร์จด้วยไฮไลท์ไฮไลท์อยู่ตรงนี้นี่แหละค่ะเราเลยชาร์จด้วยแม่เกือบลืมเลยอันนี้แหละค่ะที่ทำให้ตัดสินใจกลับบ้านศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาบรรพบุรุษอันแรกนะคะอันนี้มาจากของอาจารย์ปัญญาเนาะศูนย์ภูมิรัฐธรรมชาติแนวคิดทฤษฎีพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะรวมๆน่าจะพูดถึงเรื่องดินน้ำป่าคนเนาะทีนี้พอเพิ่งกลับบ้านมันก็จะเอาเรื่องป่าตรงนี้ปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างมาใช้ในวิถีชีวิตนะคะมันก็จะแปลงมาเป็นวิถีพึ่งตนคนมีน้ำยาเนาะก็จะมาเป็นว่าปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างมันใช้ในวิถีชีวิตเราได้อะไรบ้างก็คือเอาสมุนจากป่าค่ะมาแปรรูปอันนี้เพิ่งก็จะทำอยู่2เรื่องเนาะพอใช้จะเป็นเครื่องนุ่งห่มอันนี้เป็นภูมิปัญญาที่เราควรจะสืบสานรักษาไว้เนาะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของคนและครัวเรือนก็จะเป็นของใช้ในครัวเรือนค่ะอุดรูรั่วปลดแอกประมาณนี้ค่ะนี่เป็นชาร์จเรียกว่าชาร์จชีวิตอะเนาะใช่ค่ะแผนชีวิตอย่างนี้ก็ได้ค่ะครับผมโอเคขอบคุณค่ะได้เห็นภาพชีวิตรวมๆของพี่พึ่งละ อันนี้แล้วก็ให้พี่พึ่งสาธิตสักตัวหนึ่งนะครับเทปแรกเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวบอกกล่าวก่อนว่าสำหรับคนที่จะหันมาแนวทางนี้นะคะน้ำยาอเนกประสงค์ไม่ได้มีเฉพาะสูตรหมักนะคะสำหรับคนที่หมักผลไม้รสเปรี้ยวแล้วยังไม่สามารถใช้งานได้มันจะมีสูตรแบบต้มนะคะแบบต้มก็จะมีมะกรูดมีมะละกอแล้วก็ทองพันช่างนะคะอันนี้ก็คือต้มมะกรูดนี่ก็คือผ่าแล้วก็ต้มกับน้ำแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอนเนาะมะละกอหั่นแล้วก็ต้มพอเดือดแล้วก็ใส่ทองพันช่างเพื่อให้มันมีความหอมก็ตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอนนะคะพอจะทำเข้าสู่ขั้นตอนของการกวนแล้วก็เอาน้ำสองอย่างนี้มาใช้ผสมกับสูตรที่ให้ไปนี้นะคะครับอันนี้คือถ้าเป็นของสดเนาะมันจะอยู่ได้ประมาณ2เดือนค่ะแต่ถ้าเป็นทำจากน้ำหมักอ่ะมันจะอยู่ได้ประมาณ 3-6 เดือนครับนี่อันนี้จะเป็นสูตรแบบของน้ำหมักเนาะยังว่าถ้าเกิน 3-6 เดือนนี่มันจะมีลักษณะถ้าเราทำให้สะอาดอะค่ะกลิ่นมันจะมีเรื่องของกลิ่นโอ้ขึ้นมาเหมือนบูดใช่ไหมใช่ค่ะ อันนี้อีกตัวนึงอันเนี้ยวิถีชนบทเราแนะนำให้ใช้เลยค่ะน้ำด่างที่มาจากขี้เถ้าที่เราใช้จากเตาฟืนเตาถ่านนะคะครับเพิ่งเอาตัวอย่างมาให้อยู่ได้เลยเขาเรียกพี่พึ่งว่าอะไรอาจารย์ไหมหรือว่าคุณครูเขาเรียกคุณครูค่ะอ๋อคุณแต่จริงๆไม่ต้องเรียกคุณครูก็ได้ก็เรียกชื่อก็ได้ค่ะอันนี้จะเป็นขี้เถ้าที่เพิ่งร่อนแล้วนะคะถ้าไม่ร่อนแล้วมันจะมีอะไรแบบปืนปะปนใช่ไหมใช่ค่ะต้องร่อนให้ละเอียดนะคะมันจะได้ประมาณนี้นะคะอาจจะมีฝุ่นนิดนึงน้ำด่างอันนี้เป็นภูมิปัญญาโบราณของชาวบ้านค่ะเขาจะใช้น้ำด่างจริงๆน้ำยาเนี่ยประสงค์ถ้าไม่ใช้ N70 นะคะจริงๆสูตรเนี้ยอันนี้คือน้ำยาเนี่ยประสงค์นะคะนี่น้ำหมักกับน้ำด่างครับใช้แค่นี้คือน้ำยาเนกประสงค์ธรรมชาติ 100% ค่ะแต่ถ้าอยากให้หนืดก็เติมเกลือไปจริงๆวิถีเมื่อก่อนเขาก็ใช้ธรรมชาติเนาะค่ะผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เฒ่าผู้แก่ใช่ใช้ขี้เถ้าจากเตาฟืนเตาถ่านนี่เองใช่ค่ะขี้เถ้า500กรัมนะฮะค่ะน้ำสะอาด3ลิตรค่ะ3ลิตรจริงๆไม่ต้องเป๊ะตามสูตรก็ได้นะคะก็คือน้ำอ่ะเติมมาได้จนถึงตรงถึงอันนี้นะคะ
ผมว่าความรู้สึกของคนเนี่ยมันจะคือเรื่องของนี่แหละเฮ้ยมันจะสะอาดสู้กับบริษัทใหญ่ๆก็ได้ อะไรเงี้ยนะเพราะเราคือถ้าพ่อแม่ผู้เฒ่าผู้แก่เขาเติบโตมากับเด็กๆสมัยเด็กเขาใช้เนาะแต่เราอะเติบโตมากับโรงงานไงผลิตภัณฑ์ที่มีแพ็กเกจดีๆซองเจ๋งๆเท่ๆไงเรามีเจอเหมือนกันเจอสูตรแบบพี่พึ่งมันจะเป็นสะอาดเลยล้างเนื้อล้างตัวมันจะสะอาดเลยเจอแบบว่าเหมือนอย่างนี้มาเหมือนกันพึ่งก็จะบอกว่าอ๋อเขาใช้กันมา 4-5 ปีแล้วแล้วมันได้ผลดีฟีดแบ็กก็กลับมาดีอันนี้มันน่าจะเป็นที่กรอบความคิดที่อาจจะหลงกลเข้าไปหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคะเขาอาจจะแต่ก็ถือว่ามีกลุ่มคนที่เริ่มห่วงใยสุขภาพเนาะใช่ก็เหมือนเรื่องอาหารการกินเรื่องผักเรื่องข้าวเรื่องอื่นๆเนาะนี่นะเรื่องผลิตภัณฑ์คนก็หันมาเรื่องออร์แกนิกใช่อันนี้ก็จริงๆเติมน้ำได้มากกว่านี้นะคะอันนี้ก็จะคนให้เขาเข้ากันสักพักเศษต่างๆเขาจะรออยู่ข้างบนแล้วก็ต้องรอสักพักนึงแล้วค่อยตักออกหมักไว้7วันแค่7วันคือนำมาใช้ได้เลยค่ะแต่ถ้าอยากให้สรรพคุณมากกว่านั้นก็คือหมักเป็นเดือนเป็นปีเลยก็ได้ค่ะจริงๆอันนี้ทดแทน N70 ได้เลยนะคะน้ำด่างนี่ก็อย่างที่ยกตัวอย่างมา2ขวดนี้ใช่ค่ะพี่พึ่งยกตัวอย่างอีกทีนะว่าน้ำหมัก2ตัวนี้มันต่างกันอ๋อโอเคที่ว่าทำเป็นจากน้ำขี้เถ้าและ N70 ใช่ไหมอันนี้ถ้าเราหมักไว้ครบกำหนดนะคะมันจะได้ตัวนี้สีอย่างนี้เลยนะสีอย่างนี้เลยค่ะโอ้ครับผมสวยมากกรองออกแล้วนะใช่ค่ะอันนี้พอเป็นน้ำด่างปุ๊บเราจะไปขยายต่อไปเป็นสารตั้งต้นตัวต่อไปได้อีกได้ค่ะก็คือหมักปี2ปีมันจะทดแทน N70 ได้เลยค่ะแต่มันจะมีขั้นตอนที่ยากขึ้นนิดนึงแต่ถ้าเราไม่ต้องการใช้ N70 ใช่ไหมคะน้ำหมักผลไม้รสเปรี้ยวกับน้ำด่าง2ตัวนี้แค่นั้นเองใช้ล้างจานก็ได้ถูพื้นก็ได้ล้างห้องน้ำก็ได้เช็ดกระจกรถก็ได้นี่ค่ะน้ำหมักรสเปรี้ยวก็ต้องมาเรียนเรื่องการเอามะกรูดมาหมักอีกใช่เดี๋ยวว่าจะสาธิตให้ดูด้วยขั้นตอนการหมักอะค่ะเอาไว้เทปต่อไปได้เทปต่อไปเดี๋ยวให้พี่พึ่งสาธิตฮะอันนี้นะคะอันเนี้ยพอเราคนต่างๆใช่ไหมคะเศษฝุ่นเนี้ยมันยังอยู่ข้างบนอันเนี้ยเดี๋ยวเราตักออกแล้วก็ให้เขาเหลือแต่น้ำแล้วก็ปิดฝาไว้7วันพอมากรองดีๆมันก็สวยนะสีใสสวยมันเมื่อสักครู่เนาะใช่ค่ะเมื่อสมัยก่อนเขาจะหมักในโอ่งนะคะในโอ่งแก้วมังกรนะแล้วมันจะลื่นๆนะใช่แล้วพอจะใช้ค่อยไปกรองออกมาใช้ก็หมักต่ออย่างนั้นสมมติครบกำหนดนะคะเรากรองเอาไปใช้เนาะตรงเนี้ยเราเอาไปผสมดินปลูกต่อได้นะคะไม่ทิ้งที่มันตกตะกอนอะนะใช่อันนี้ไล่แมลงก็ได้นะคะน้ำด่างเนี่ยฉีดพ่นใบพืชผักแล้วครับอันนี้น้ำด่างเสร็จแล้วนะคะคงจะเป็นที่พี่พึ่งบอกนะเรื่องกรอบความคิดกรอบความคิดของคนรุ่นใหม่อย่างพวกเรามันถูกแล้วบ่มเพาะมากับเทคโนโลยีค่ะกับอุตสาหกรรมเนาะแต่กรอบความคิดของคนโบราณเนี่ยเขามีกรอบความคิดภูมิปัญญาดั้งเดิมใช่เขาก็จะไม่ถูกปรุงแต่งมากเหมือนยุคเราใช่ค่ะยุคเราก็จะถามว่าเฮ้ยมันสะอาดจริงเหรอ มันหอมไหมอะไรอย่างงี้นะผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตจากป่าแล้วเอาสมุนป่าสมุนจากปลานะฮะใครปลูกป่าแล้วเราจะมีสมุนไพรคือไอ้เรื่องการผลิตหรือการทำไม่ยากเนาะพี่แต่ผมว่ากรอบความคิดเนี่ยสำคัญนะกรอบความคิดมันจะนำสู่การศรัทธาเนาะพี่ใช่ค่ะศรัทธากับสิ่งนี้ไหมนะเหมือนที่ปู่ย่าตายายเราไม่ได้กรอบความคิดเหมือนพวกเราเติบโตมาในยุคอุตสาหกรรมไงถ้าพ่อแม่พี่น้องเขาพาเราใช้น้ำด่างตั้งแต่เด็กเนาะเราก็คงมีกรอบความคิดไม่ซับซ้อนมากแต่ยุคก่อนที่เขาไม่มี N70 เขาก็ใช้ที่ว่ามันสักครู่เนาะน้ำด่างค่ะใช่ทีนี้ตัว N70 เขาก็บอกว่ามันเป็นสารเคมีเหมือนกันเป็นสารเคมีแต่ไอตัวนี้มันจะมีความเป็นเคมีอยู่ที่ 70% นะคะอย่างที่เทปของอาจารย์ปัญญาที่พี่เปี๊ยะไปถ่ายทำอ่ะไอตัวนี้คือเขาจะใช้ทำกับแชมพูกับสบู่เหลวแต่
มันจะเป็น AD 25เนาะมันจะถูกคือมันก็คือตัวเดียวกับ N70 ที่เอาไปทำให้มีเจอต่างความเข้มข้นก็คืออันนี้จะมีความเข้มข้นอยู่ที่ 25% มีสารเคมี 25% ครับอันนี้มันเหมาะกับทำกับน้ำยาล้างจานน้ำยาเนกประสงค์ที่ใช้ภายนอกอันนี้ก็คือใช้กับผิวร่างกายเราก็ต้องอ่อนโยนขึ้นนิดนึงแต่ถ้าใครจะออร์แกนิกเลยไม่ใช้ 25% แม้ 25% ก็ไม่ใช้ก็มีทางเลือกที่พี่พึ่งให้ทำใช่ค่ะจะมีน้ำหมักรสเปรี้ยวแล้วก็น้ำด่างนะฮะใช่ค่ะสำหรับใครที่ออร์แกนิก 100% ก็สามารถมีทางเลือกได้แต่ถ้าใครพอยุ่นหยวนก็มีทางเลือกนะครับลดการใช้สารเคมีลงไปได้เยอะขึ้นลูกศิษย์ที่เอาไปทำจริงจังมีเยอะไหมพี่ขึ้นมาข้างบนได้ไหมได้ค่ะมีค่ะเมื่อก่อนเขาอยู่คอนสารค่ะเป็นคุณครูพอเขามาเรียนที่ศูนย์ป่าแล้วค่ะชื่อคุณครูพาเขาก็ไปพาให้เด็กนักเรียนอะที่คอนสารนะคะทำแล้วเขาตั้งกลุ่มกันเลยนะคะทำเขาพาเด็กทำจนเด็กมีตังไปจ่ายค่าเทอมอ่ะตอนนี้เขาย้ายไปที่ขอนแก่นบ้านเกิดเขาก็ยังไปเขาก็ยังเอาเรื่องนี้ไปพาเด็กนักเรียนทำเพิ่งก็แบบเอ้ยทำไมดีจังอันนี้นะคะนี่ถ้าอาจารย์บรรยาได้ดูเทปนี้ท่านจะน่าจะดีใจนะเนี่ยเดี๋ยวจะไปบอกเล่าอาจารย์ด้วยตัวเองเลยค่ะมีลูกศิษย์เอามาทำเป็นขนาดนี้ระดับแรกก่อนจะได้ไปเจออาจารย์เดี๋ยวจะส่งเทปไปอาจารย์ดูอันนี้จริงๆน้ำหมักอ่ะไม่ใช่แค่มะกรูดอย่างเดียวนะคะน้ำหมักผลไม้รสเปรี้ยวอันนี้เพิ่งเอามาให้พี่เปียกบอกต่อคืออันนี้จะเป็นอันนี้มะเฟืองนะคะมะเฟืองก็ได้อันนี้มะขามป้อมน้ำหมักผลไม้รสเปรี้ยวใช้ได้ทุกอย่างค่ะที่แก้งคอที่เคยลงพื้นที่ไปสอนนะคะเขาจะมีเสาวรสเราก็เอาเปลือกเสาวรสมาทำมันจะหอมหอมละมุนมากเลยค่ะแพ็กเกจจริงพี่เพิ่งเนี่ยเอาง่ายๆแบบนี้เลยเหรอแพ็กเกจพี่เนี่ยดีมากเลยค่ะที่ถามมีคนเคยบอกว่าทำไมเธอไม่ทำสติกเกอร์ทำไมเธอไม่ทำฉลากเพิ่งก็บอกอ๋ออยากลองดูอยากลองดูว่าข้างในอ่ะถ้ามันเจ๋งจริงอ่ะเขาจะอุดหนุนไหมก็ผ่านมา 4-5 ปีก็ยังไม่มีสติกเกอร์นะคะพี่ก็อย่างเงี้ยนะขวดน้ำดื่มที่ใช้แล้วเนี่ยนะใช่โอ้ยโดนเยอะมากตอนแรกๆอ่ะที่แบบอย่างเงี้ยอย่างงู้นอย่างนี้แสดงว่าเน้นตัวเนื้อยาไม่ได้เน้นฉลากยาได้มั้ยคือเนื้อยาคือให้ได้ดีคุณภาพคนเอาไปใช้เดี๋ยวเค้ารู้เองใช่แต่ส่วนน้อยนะคะส่วนมากเค้าก็จะมองเรื่องของว่าหีมันเชื่อถือได้มั้ยอะไรเงี้ยใช่แต่คนที่เค้าซื้อไปใช้จริงๆเค้าซื้อต่อเนื่องคือเค้ามั่นใจในตัวข้างในแสดงว่าไม่ไปเน้นเรื่องการทําภาพลักษณ์ภายนอกเท่าไหร่แต่ตัวชี้วัดก็คือคนที่เอาไปใช้แหละเนาะใช่ค่ะถ้าเขาใช้แล้วผื่นขึ้นเต็มตัวในพี่พึ่งเดือดร้อนนะอันนี้ผงคนนี้น้ำหมักน้ำด่างน้ำสะอาดผงขมิ้นชันเอาพี่ได้ถามอีกทีนึงออยอล่ะอ๋อดีมากเลยค่ะที่ถามออยไม่ต้องมารับรองนะเพราะว่าตัวเราแล้วคนในชุมชนแล้วคนที่ใช้อ่ะรับรองให้เราแล้วเอาแล้วถ้าเราทำการค้าอย่างนี้เขาก็ต้องคุ้มครองผู้บริโภคต้องค่ะก็เดี๋ยวล่าสุดเอาตัวผลิตภัณฑ์3ตัวไปร่วมโครงการกับของพช.จังหวัดนะคะเขาก็เหมือนกับว่าเราต้องเข้าสู่กระบวนการของเขานะเหมือนกับว่าต้องไปขออย.ขอเลขที่จดแจ้งอะไรอย่างเงี้ยก็พี่จะทำไหมอ่ะมันเหลือคุยกันรอบสุดท้ายเพิ่งก็คิดอยู่ว่าที่อยากไปร่วมกับเขาเพราะมันเป็นโครงการที่เขาให้เรื่องของบรรจุภัณฑ์ค่ะกับสติกเกอร์เพิ่งก็เลยว่าเดี๋ยวดูสถานการณ์แต่ว่าเราก็อยู่ในกรอบของสังคมอยู่คือมีหน่วยงานที่คุ้มครองผู้บริโภคเราก็ไม่ได้แบบใช่แบบอินดี้จัด ใช่ไหมมันก็ต้องอยู่ในกลไกของสังคมระดับนึงแหละมันก็ต้องให้เขาอุ่นใจว่าไม่ใช่แบบของฉันดีถ้าไม่นี่อย่ามาซื้อของฉันไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเพียงแต่ว่าให้เขาอุ่นใจในเรื่องของการหันกลับมาใช้ธรรมชาติอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ส่งผลดีกับวัตถุดิบธรรมชาติเราที่ทำให้เขาแบบเพิ่มเกราะให้คนเห็นคุณค่าเขามากขึ้นเนาะไม่ใช่แค่ว่าเรามาแนวทางเราอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วมีคนเอาไปใช้เลยแบบมีผลเสียไหมแบบผมร่วงทั้งหัวเลยหรือว่าผื่นขึ้นอะไรหนังลอกอะไรอย่างงี้ไม่ถึงขนาดนั้นแต่มีบางคนที่เขารู้สึกว่าเขาใช้มะกรูดไม่โอเคเพราะว่ามันเหมือนกับ
หนังศีรษะเขาผ่านการใช้เคมีมาแล้วเขาไปใช้ตัวนี้ปุ๊บเหมือนเขาเกิดปฏิกิริยาที่ต่อต้านกันนะคะเพื่อนก็เลยแนะนำว่าถ้าอยากมาใช้แนวนี้ต้องให้ตัวเองห่างจากเคมี3เดือนก่อนถึงจะมาลุยใช้พวกนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นยังไงเขาคันหัวเขาผมร่วงหรือยังไงมากสุดแค่คันค่ะไม่ถึงกับแบบร่วงทั้งศีรษะไม่ขนาดนั้นคันหัวแต่โดยรวมส่วนใหญ่ก็ผลเอาไปตอบรับไม่มีผลเสียนะเป็นมีผลดีมากกว่าผลดีมากกว่าค่ะถ้าสมมุติ 100% ผลดีจะอยู่ที่ประมาณ90คนที่ไปใช้แล้วเขาอาจจะเหมือนกับหนังศีรษะเขาผ่านการใช้เคมีมาอย่างสาหัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะประมาณนี้การเวลาจะพิสูจน์ได้เนาะว่าอาจารย์พึ่งครูพึ่งเนี่ย ไม่หลอกไม่ตั๋วแน่นอนไม่ตั๋วไม่งั้นไม่ยืนมาจนถึงปีที่8ที่9ขนาดนี้นะฮะจริงๆอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะหันมาแนวทางธรรมชาติแต่ถ้าเราหันมาช่วยกันเรื่องนี้มันจะดีต่อเรื่องสิ่งแวดล้อมเหมือนเรามาช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ให้ลูกหลานเราเถอะแบบว่าอย่าทิ้งสารเคมีตกค้างกันนักเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทุกการอบรมของที่จะพึ่งตัวเองจะมีเรื่องฐานคนมีน้ำยานะใช่ค่ะเพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ยุคอบรมทกศยุคอบรมปลดหนี้พักหนี้เนาะใช่ค่ะจะมีฐานคนมีน้ำยาแต่จริงๆช่วงจังหวะการอบรมอ่ะมันได้ไม่เท่าไหร่นะคะมันจะเหมือนกับสอนเพื่อให้อยู่ในเวลาที่เขาแบบกำหนดมา uh-huh. มันจะได้อะไรไม่เยอะแต่ถ้าแบบอยากจะเรียนรู้จริงๆก็คือต้องทั้งวันนั้นคือเรื่องผลิตภัณฑ์เลย uh-huh. อะไรเงี้ยค่ะครับเริ่มอันนี้เป็นน้ำยาเนี่ยประสงค์ง่ายๆนะฮะเดี๋ยวขอนำเสนออันนี้ก่อนเมื่อก่อนอุปกรณ์เราก็จะมีถังก้นเลียบนะคะถังแบบนี้ก้นเลียบมีฝาปิดเนาะทำไมถึงเป็นถังก้นเลียบเพื่อเวลาเรากวนส่วนผสมมันจะได้แบบเนียนเข้าหากันเนาะเมื่อก่อนเราใช้ไม้พายนะคะไม้พายต้องเป็นลักษณะนี้นะครับมันจะได้แบบส่วนผสมเข้ากันดีอันนี้ค่ะอภินันทนาการจากพี่ช่างดำนะคะกระท่อมดินกินแดดมันก็จะเบาแรงแต่พอทำเสร็จฟองมันจะเยอะกว่าเราใช้อันนี้แค่นั้นเองทีนี้ฟองเยอะแล้วก็ทิ้งให้มันค้างคืนข้ามคืนไปเรื่อยๆใช่ให้มันหายฟองใช่แต่ว่ามันจะช่วยเบาแรงใช่ค่ะแล้วสนุกด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้จะสาธิตอันนี้ให้นะคะก็ง่ายๆนะฮะอันนี้ช่างดำประดิษฐ์เอาเองใช่ไหมใช่ค่ะแกมาวัดตรงนี้แล้วแกก็แบบไปคำนวณอะไรของแกเองแกมอบให้วันที่ไปช่วยงานครับช่วยงานที่กระท่อมดินกินแดดอันนี้ไม่ห่วงลิขสิทธิ์ใช่ไหมเนี่ยแกน่าจะไม่ห่วงนะคะพี่ดำถ้าห่วงลิขสิทธิ์บอกด้วยนะฮะแต่ถ้าเทียบกันแล้วอันนี้จะเคยทำเปรียบเทียบแล้วนะคะอันนี้จะฟองเยอะแต่ใช้เวลาน้อยอันนี้ใช้เวลานานแต่ฟองไม่เยอะแล้วก็ได้ปริมาณมากกว่าแค่นั้นเองในระหว่างทำไปด้วยขอคุยไปด้วยนะพี่นะขอคุยไปด้วยได้ค่ะแต่ตอนนี้คือว่าสงสัยพี่พึ่งนี่ถ้าทั่วไปเนาะเราไม่พูดถึงชุมชนสังคมอะไรแล้วทำขายได้แล้วก็ขายอย่างเดียวเลยสิทธิพันธ์ทำที่บ้านตัวเองอย่างพอแล้วใช่ไม่ต้องไปสอนใครแล้วใช่ทำไมไม่ทำแบบนั้นนะทำไมไม่ทำแบบนั้นมันเหมือนกับว่าเหมือนเราค้นพบแล้วว่าแนวคิดที่พระองค์ท่านฝากไว้ให้อ่ะมันเป็นสิ่งที่พึ่งตนเองได้มันอยู่ได้แล้วถ้าเราทำคนเดียวมันไม่สนุกมันต้องให้คนอื่นที่ชอบในแนวทางเดียวกันอ่ะได้ทำด้วยแล้วต่างคนต่างไปทำในส่วนของตัวเองอย่างสมมติพึ่งทำมะกรูดอีกคนทำเปลือกสาวรสแล้วก็เอาสิ่งที่เราได้อ่ะมาเล่าสู่กันฟังมาแบ่งปันกันอย่างเงี้ยมันก็จะได้สูตรใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่เลยว่าต้องแบ่งปันกันด้วยเนาะไม่ใช่เอาตัวเองรอดคนเดียวเราอยู่กับสังคมของการเกื้อกูลกันสังคมเราไม่ได้อยู่คนเดียวอันที่ใส่ไปแล้วคือ N70 1กิโลกรัมใช่ค่ะ N70 1กิโลกรัมครับผม1กิโลกรัมถ้าเป็นเดี๋ยวให้ดูทั้ง2อย่างเลยเนาะอันนี้ใช่ไหมคะเราจะใช้ไม้พายกวนให้มันขุ่นเนาะอันนี้ยังไม่ต้องถึงสเต็ปนั้นนะคะกวนไปในทิศทางเดียวกันจะทวนเข็มหรือจะตามเข็มก็ได้นะจริงๆถ้าทวนเข็มจะดีกว่าค่ะแต่ถ้าทวนเข็ม
ยังไงอ่ะพี่เปียกทวนเข็มนาฬิกาพี่ทวนเข็มปะเนี่ยนี่ทวนเข็มนาฬิกาโอเคใช่ใช่ตอนนี้กำลังกวนทวนเข็มนาฬิกาอยู่กวนก่อนนะฮะเรานึกถึงตอนที่อบรมทกสเลยอบรมชาวบ้านอบรมพักหนี้เนี่ยโอ้โหนี่กวนน้ำยากันแบบทุกครั้งเลยที่มีการอบรมจริงๆมันสนุกนะคะแต่คนจะทำต่อมีน้อยมากล่าสุดไปลงพื้นที่อำเภอเมืองค่ะแม่ที่เขาทำน้ำยาเนี่ยประสงค์เขาได้รับรางวัลระดับจังหวัดเลยนะแต่เขาทำแบบต้มเราเพิ่งไปแบ่งปันเรื่องการหมักอุ้ยเขาชอบมากเลยเราเพิ่งก็นึกว่าเขาจะจบแค่ตอนอบรมเนาะไม่เขาเอาไปทำในชีวิตประจำวันอะแล้วตรงนั้นอะมะกรูดเยอะด้วยเนี่ยค่ะเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานถ้าเรารู้จังหวะของการกวนเทคนิคมันก็คือแค่นี้เองเทคนิคอันนี้จะลองใช้เครื่องมือช่างดำจะเร็วขึ้นขนาดไหนยังไงพี่ใช้ทั้งสองตัวเลยผสมประสานให้ดูอย่าสิขออยากเห็นใช่ไหมมันจะฟู่นะมันจะแบบลองดูฮะจะได้เผื่อไปประยุกต์ใช้กันอย่างไรเหมือนที่เขาตีไข่ทำขนมตียีสต์ตีอะไรนะตีทำขนมอ๋อนี่ประมาณมันเร่งรอบได้อยู่นะใช่ค่ะมันอยู่ที่เราจะเร่งรอบยังไงอันนี้เพิ่งเอาไว้ทำตอนที่ดำเนินการมาถึงตรงนี้แล้วก็จะใช้ตัวนี้ก็จะยาวเลยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเติมเกลือจริงวันนี้อยากจะลดขั้นตอนให้ก็จะแบบอย่างละครึ่งไปเลยเนาะทำไมต้องเติมเกลือเกลือแกง8ขีดจริงๆใช้ถึง1กิโลก็ได้นะแต่เวลาเพิ่งเอามาทำแล้วถอดบทเรียนตัวเองทุกครั้งที่ลงชุมชนนะคะใช้แค่8ขีดโอเคเติมเกลือเพื่อให้มันเพิ่มความหนืดและเกลือมันน้ำยาใส่ผสมชุดของเขาที่เราซื้อมาผสมประสานวัตถุดิบสารตั้งต้นก็ประมาณ100กว่าบาทเนาะใช่ไหมพี่จริงๆถ้าเราทำน้ำหมักเองน้ำด่างเองเราจะซื้อแค่หัวเชื้อสารฉลาง N70 แล้วก็ผงข้นจริงๆเราซื้อเกลือแกงก็ได้ค่ะเกลือแกงกิโลละ10บาทแต่ทำไมถึงใช้ผงข้นชนิดละเอียดเพราะผลิตภัณฑ์เราจะเนียนกว่าอันนี้ตามขั้นตอนแล้วนะคะต้องกวนจนเสียงกรืดของเกลือหายไปเลยนะเราจะรีบเติมส่วนผสมอื่นไม่ได้นะคะเพราะถ้าซึ่งจะบอกว่ากี่นาทีได้ไหมบอกว่ากี่นาทีได้ไหมกว่าจะหมดเสียงเกลือที่มันขะเคล้าอยู่ในนี้5นาทีได้ค่ะ5นาทีได้มันอยู่ที่แรงแขนด้วยไหมใช่ค่ะถ้าแรงแขนเร็วๆรัวๆก็จะเร็วขึ้นนะแต่อันนี้ลองดูเพราะเรามีตัวช่วยนะเราไม่ต้องรอให้เสียงเกลือมันนี่เราจะเติมน้ำหมักเลยนะคะอันนี้ก็สาธิตคร่าวๆพี่น้องดูนะพี่น้องอาจจะเคยเห็นหรือว่าเคยอบรมกับศูนย์อบรมต่างๆมาแล้วเรื่องการคนมีน้ำยาอันนี้พี่เพิ่งกำลังทำน้ำหมักรสเปรี้ยวก็คือน้ำมะกรูดมะกรูดนี่พี่ TTC นะพี่ที่จะใส่ลงไปจริงๆถ้าเป็นตามสูตรค่อยๆเติมทีละน้อยค่ะแต่อันนี้เพิ่งมีเครื่องทุนแรงที่จะใส่ไปก็จะใส่ทีนึงเลย1ลิตรใช่ค่ะประมาณ1ลิตรเอามั้ยใส่ทีนึงเลยมั้ยคะใส่เลยครับเรามีตัวช่วยใช่แต่จริงๆถ้าใส่เยอะไปมันจะคืนตัวเหลวนะกระบวนการที่พี่พึ่งสาธิตเป็นวิธีการเนี่ยผมว่าหลายๆคนคงเคยอบรมมาบ้างอ๋อโอเคมีเครื่องมือนะฮะก็จะสะดวกขึ้นดูฟองสิคะฟองมันจะเยอะกว่าไม้พายนะแต่ก็เราทิ้งไว้ให้ข้ามคืนข้ามวันก็ได้นะให้ฟองมันหายไปเนาะค่ะข้ามคืนก็พรุ่งนี้เช้าก็กรอกน้ำยาได้แล้ว มันจะสะดวกแล้วมันเบาแรงเราด้วยเนียนด้วยค่ะทำขนมเดี๋ยวเติมส่วนผสมอื่นตีประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เติมส่วนผสมอื่น
ส่วนผสมอื่นจะมีน้ำด่างอีกและน้ำสะอาดอีก10ลิตรนะครับ10ลิตรทำไมถึงต้องใช้น้ำสะอาดถึง10ลิตรเพราะเราจะทำให้ความเป็นเคมีมันถูกเจือจางเนี่ยคนยังสงสัยว่าใช้เอ็นเจ็ดศูนย์ตั้ง1กิโลแล้วมาบอกว่าไม่มีสารเคมีก็คือตัวนี้จุลินทรีย์ตัวดีในน้ำหมักอะค่ะเขาจะจัดการกับน้ำสะอาดเขาจะจัดการความเป็นเคมีให้เจือจางลงไปใช่จริงๆหัวใจสำคัญอยู่ที่การหมักนะคะก็จะเติมไปเลยน้ำหมักรสผลไม้รสเปรี้ยวหมดไปเลยนะฮะถ้าทำน้ำยาล้างจานหมักแค่เดือนเดียวก็ได้นะคะแต่ทำน้ำยาอเนกประสงค์หมัก3เดือนแต่ถ้าจะเอาไปทำน้ำยาซักผ้าให้หมัก6เดือนขึ้นไปแล้วก็ใส่น้ำดาไอ้น้ำสะอาดไปอีก10ลิตรเนี่ยที่เหลือก็ใส่ให้หมดเลยมันต้องใช้ทั้งหมด10ลิตรใช่ๆอันนี้คือการทำน้ำยาอเนกประสงค์แบบง่ายๆนะน้ำยาอเนกประสงค์นี่ใช้ได้ทุกอย่างเลยเนาะใช้ได้ทุกอย่างค่ะล้างจานขัดห้องน้ำถูพื้นล้างรถนี่สะอาดมากเลยนะคะสระผมเลยไหมไม่แนะนำนะคะเพราะว่าเขาทำมาจาก N70 ถ้าสระผมจริงๆผู้ชายบางคนเขาเอาไปสระผมเขาบอกดีนะแต่ด้วยความที่เราทำเรื่องนี้มาเยอะเนาะ N70 เหมาะกับทำน้ำยาล้างจานน้ำยาถูพื้นน้ำยาอเนกประสงค์มากกว่าแต่ถ้าจะสระผมหรืออาบน้ำอย่างเงี้ยค่ะแนะนำให้เป็นตัวที่ทำมาจาก AD25 หรือ N8000 อย่างนี้นะคะจะคือดีทุกอย่างเสียแค่ฟองเยอะแค่นั้นเองถ้าเราไม่พายในฟองจะไม่เยอะขนาดนี้ไม่เยอะแต่เราจะเมื่อยแขนก็อาจจะใช้เวลานานกว่าเครื่องกระหว่านไฟฟ้าใช่เนี่ยเราก็ใส่ทุกอย่างแล้วก็ทำการผสมให้เขาเข้ากันสุดท้ายจบที่ผงขมิ้นชันผสมน้ำอุ่นผงขมิ้นชันช่วยในเรื่องของให้สีนวลสวยแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยจริงๆไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ถ้าใครอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่แบบตัวอย่างอันนี้ค่ะพี่เจี๊ยบอันนี้ค่ะนี่คือตัวสำเร็จแล้วใช่ค่ะจะสีเลือดสำเร็จแล้วคือน้ำยาสีนี่เลยคล้ายน้ำยาล้างจานตัวปากคล้ายๆสไลด์ใช่ไหมคล้ายประมาณนั้นสีประมาณนั้นแล้วพวกไอสารตั้งต้นทั้งหลายนี่พี่สั่งซื้อจากที่ไหนสั่งซื้อจากเครือข่ายกสิกรรมเองนี่แหละค่ะเป็นเพื่อนรุ่น CMS เดียวกันชื่อครูเก๋พี่เพิ่งในรุ่น CMS เหรอเนี่ยCMS มาเรื่องหรือภูมิรักมาเอื้องค่ะพอเพิ่งจบรุ่น397ใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นน่ะเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเธอ CMS เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องถ้าเกิดวิกฤตขึ้นในชุมชนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะรับมือยังไงอะไรเงี้ยเขาก็ชวนไปก็ไปร่วมค่ะก็ได้เพื่อนมาก็ยังติดต่อกันอยู่หลายคนอยู่เหมือนกันได้ประมาณ10กว่าลิตร13 14ลิตรนะเนี่ยใช่ค่ะอันนี้ยังไม่จบขั้นตอนนะแต่พี่เปียกดูความแตกต่างของการทำแบบไอ้นี่นะคะอยากจะให้ดูเป็นไม้พายดูบ้างอันเนี้ยเห็นไหมเขาจะมีความเหลวเขาจะไม่หนืด อันเนี้ยเท่ากับว่าส่วนผสมเขายังไม่เข้ากันดีเท่าไหร่แต่ไม่ต้องกังวลมันสามารถปรับให้มันคืนตัวหนืดได้ถ้าเทียบกับไม้พายนี่ไม้พายจะละเอียดกว่าใช่เนียนกว่าใช่เหมือนงานแฮนด์เมดแล้วเราทำไปจุดหนึ่งออเดอร์มันเยอะแล้วเราใช้นวัตกรรมช่วยอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นอะไรที่เข้าใจได้นะครับใช่แต่เราเติมเกลือไปตะกี้เราไม่ได้เราใส่น้ำเยอะไปใช่ไหมคะมันก็จะเหลวเกลือชิมถ้าใครจะทำแนะนำให้ทำตอนช่วงเย็นค่ะพอทำเสร็จมันจะปิดฝาพักไว้ข้ามคืนเลยเช้ามาก็คือมันฟองจะยุบกรอกผลิตภัณฑ์ได้เลย
อันเนี้ยตอนโควิดใช่ไหมคะเขาใช้อะไรกันนะไอ้สีฟ้าๆค่ะเจลล้างมือเอ้ยไม่ใช่แอลกอฮอล์อันเนี้ยทดแทนได้นะคะน้ำยาเนปสงช่วงโควิดแรงๆแอลกอฮอล์ขาดตลาดเลยตอนนั้นจริงๆจริงๆใช้ทดแทนได้แต่เขาไม่ค่อยนำเสนอเพราะว่ามันจะทำให้การตลาดเขายอดลดแล้วบอกชาวบ้านเขาก็ไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่นะเพราะเขาอิงกับเหมือนถูกให้เชื่อไปแล้วว่าไอ้สีฟ้ามันสะอาดกว่าอะไรเงี้ยแต่อย่างที่คุยกันนะฮะมันสำคัญที่กรอบความคิดเนาะกรอบความคิดน่าเห็นไหมกลับมาหนืดเหมือนเดิมครับเติมน้ำก่อนจริงๆอัตราส่วนที่ให้ไปอะค่ะขึ้นอยู่ที่เราด้วยก็ได้นะคะถ้าหนืดที่เราพอใจแล้วอะพอแค่นั้นก็ได้ไม่ต้องเติมอีกแต่ถ้าเราอยากได้ใช้แบบเยอะๆเนี่ยก็เติมน้ำไปอีกก็ได้มีคนเคยทำลายสถิติพึ่งนะคะทำได้ถึง18ลิตรอ่ะเขาใช้เทคนิคในการกวนให้ N70 กับเกลือเข้ากันก่อนแล้วเขาเติมน้ำไปอีก3ลิตรเขาคนให้มันเข้ากันแล้วค่อยเติมน้ำหมักแล้วจบสุดท้ายด้วยน้ำด่างเขาบอกมันหนืดมากมันน่าจะเป็นการทำปฏิกิริยากันความหนืดครับกำลังพอดีเติมน้ำได้อีกนะคะพอแล้วนี่น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วค่อยเติมโอ้นี่ก็เกือบ20ลิตรเนี่ยต้นทุน100กว่าบาทค่ะถ้าเราหันมาทำใช้เองเนี่ยเราก็จะซื้อแค่ N70 เนาะผงข้นก็ใช้เกลือแกงก็ได้10บาทน้ำหมักน้ำด่างน้ำสะอาดก็เรามีเราอยู่ที่กรอบความคิดนะฮะนำมาซึ่งความศรัทธาและความเชื่อเขาไม่ผิดแล้วกันไม่ผิดไม่ถูกใช่ใช่เขาก็ไม่ผิดไม่ผิดไม่ถูกเอาเป็นว่าแล้วแต่ความคิดของใครของมันแต่กลุ่มคนที่เขาเริ่มสนใจสุขภาพเรื่องผลิตภัณฑ์ก็มีมากขึ้นแล้วตอนนี้สมมติคนจะกินอะไรต่างๆเขาก็ถามหาแล้วว่าไร้สารพิษหรือเปล่าหรือว่าปลอดสารพิษยังไงอะไรเห็นวิถีว่าถ้าเรามีความเชื่อว่าอันนี้สะอาดฉันก็พอใจแค่นี้ก็จบแค่นี้ยังหนืดได้อีกนะคะครับแต่เราจะพอแค่นี้โอ้ยอ๋อเพิ่งจะบอกว่าเวลาไปทําแล้วผู้เข้าอบรมเขาพาเด็กๆมาด้วยเพิ่งจะพาเด็กเล่นอันเนี้ยเขาชอบมากเลยเพราะมันปลอดภัยกับเด็กใช่มั้ยคะของหลอกล่อให้เด็กสนุกนะไม่อยู่กับมือถือแล้วก็สนุกเดี๋ยวน้ําจะเป็นผงขมิ้นนะคะที่จะใช้อันนี้ใช้แค่1ช้อนชาก็ได้นะคะใช้แล้วก็ไปผสมกับน้ำอุ่นถ้าเราไม่สีเนียนสวยใช่ถ้าเราไม่มีแบบผงนะคะใช้แบบสดก็ได้ค่ะเอามาตำแล้วก็คั้นเอาน้ำครับจริงๆผสมน้ำธรรมดาก็ได้หรือผสมน้ำอุ่นก็ได้นะคะขวดที่เพิ่งใช้คือ250 ml นะถ้าใช้ตามเนี้ยตามของพึ่งเนี่ยสีมันจะออกมาสวยกำลังพอดีมันจะไม่เข้มไปไม่อ่อนไปนี่นะคะเขย่าให้เขาละลายให้หมดเติมลงไปเลยแล้วเราก็กวนให้เขาเข้ากันอีกรอบนึงก็จบค่ะสีสวยมากเลยขั้นตอนการทำน้ำยาเนี่ยประสบแค่นี้เองหมดแล้วเนี่ยจบขั้นตอนแล้วถ้าพูดถึงคนทำแบบชำนาญการเป็นๆมันก็ประมาณ20นาทีเนาะใช่ค่ะ20นาทีสำเร็จทุกล่วงนี่เราก็บันทึกให้เห็นภาพคร่าวๆแล้วกันจะประมาณนี้แต่เนี้ยคือหนืดได้อีกนะคะถ้าคนที่เขา
ชอบแนวทางนี้เนาะเขาก็จะเติมน้ำของเขาไปอีกเพื่อให้มันได้ปริมาณเยอะขึ้นคือไอ้ความหนืดเนี่ยต้องระยะประมาณทำประมาณไหนพี่ประมาณหนึ่งกะเอาอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวให้ใช้ไม้พายให้ดูให้ดูจากการไม่ทำไม้พายให้ดูจากความหนืดอันนี้ถือว่าเหลวนะคะต้องให้หนืดกว่านี้หนืดกว่านี้คือต้องเพิ่มระยะเวลาการกวนเข้าไปอีกไหมใช่ที่สำเร็จแล้วจะหน้าตาประมาณนี้นี่เราจะดูว่าหนืดขนาดไหนอันนี้ก็ถือว่าเหลวนะคะมันต้องมันควรจะหนืดกว่านี้ควรจะหนืดกว่านี้แต่นี้เราทำใช้เองเราไม่ได้ซีเรียสแต่ถ้าถึงขั้นต้องทำขายอะตามต้องตามอัตราส่วนเป๊ะนะคะแต่ถ้าเราทำใช้เองเราแบบอยากทำลายสถิติกันอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วอย่างนึงคนติดฟองอะโอ้ดีเลยค่ะโอ้ยมันไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยพี่เปียกถามมาดีมากเลยเรื่องของฟองใช่ไหมคะนี่ค่ะฟองธรรมชาตินะจะมีใบหมี่สารให้ฟองธรรมชาตินะคะจะมีใบหมี่นะคะครับผมรูปประคำดีควายนะคะฝักส้มปล่อยครับอีกตัวหนึ่งคือหนามแท่งถ้าเราอยากได้ฟองใช่ไหมคะตัวนี้ฉีกใบแล้วก็คลี่กับน้ำตัวนี้เอาไปทุบแช่น้ำตัวนี้หักแล้วก็แช่น้ำเขย่ามันก็จะได้ฟองทีนี้จะบอกว่าในการทำผลิตภัณฑ์นะฟองไม่ได้ทำให้สะอาดภาชนะเราสะอาดขึ้นฟองไม่ได้ทำให้เวลาเราสระผมแล้วมันสะอาดขึ้นมันเป็นสิ่งที่การตลาดเขาใส่ข้อมูลมาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีฟองมันถึงจะสะอาดไม่ใช่วันนี้เราเข้าใจผิดมาตลอดเนาะอันนี้แล้วแต่นะคะบางคนเขายังเชื่อว่าอันนี้เป็นชุดสำเร็จที่ซื้อมานะคะเขาส่วนมากเขาจะแถมเนี่ยค่ะสารให้เกิดฟองใช่สารให้เกิดฟองแต่ว่าถ้าคนมีกรอบความคิดว่าโอเคเข้าใจได้ไม่มีฟองฉันก็ศรัทธาก็ได้เหมือนกันเนาะตัวเนี้ยมันมีความเป็นสารเคมีที่มันจะสะสมในร่างกายเรานะมันไม่ส่งผลทันทีนะคะ อันนี้อาจารย์ปัญญาจะให้ความสำคัญมากเรื่องของสารเคมีที่ตกค้างครับสุดท้ายเรามาจบที่ไม้พายคือทำให้นึกถึงย้อนไปสมัยคนโบราณนี่มันไม่มีฟองเลยเนาะเขาใช้อันนี้กันนะคะใช้พวกนี้หรือมีบ้างก็คือจากธรรมชาติอืมใช่แล้วใครเป็นคนบอกว่ามีฟองมันถึงจะดีมันน่าจะเป็นโฆษณานะคะไม่แต่โบราณเลยไงทำไมเขาต้องไปเอาใบหมี่ไปเอาไอ้ประคำดีควายไปเอาส้มปล่อยอะไรมาอันนี้ทุบกันนะเพิ่งรู้จากผู้เฒ่าผู้แก่นะพอผู้เฒ่าแถวบ้านเห็นเพิ่งสนใจเรื่องพวกนี้ใช่ไหมเขาบอกนางนี่มันสารให้ฟองด้วยนี่เขาก็จะบอกเนี่ยมันให้ฟองมันให้ฟองแล้วทำไมคนโบราณต้องใส่ฟองอ่ะเขาไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องใช้ฟองนะคะแต่เพียงแต่ว่าเขาเห็นว่ามันมีมันใช้ได้เขาก็เลยเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์อย่างตัวเนี้ยถ้าเอามาหมักอ่ะทำแชมพูสบู่เหลวแล้วก็น้ำยาซักได้ครบในสมุนไพรตัวเดียวเลยนะคะส้มปล่อยใช่ค่ะมีเมล็ดด้วยนะถ้าใครอยากได้โอเตส้มปล่อยเนี่ยมันเป็นไม้เลื้อยนะใช่เป็นไม้เลื้อยน้ำหนามด้วยนะใช่ค่ะก็คือต้องมีพื้นที่ให้มันอยู่นะป่าธรรมชาติก็คือต้องเป็นป่าชุมชนแหละป่าชุมชนเดี๋ยวลองดูอันนี้ถือว่าใช้ได้นะคะหนืดประมาณนี้ถือว่าใช้ได้ประมาณนี้ครับผมแต่อยากให้หนืดกว่านี้ถ้าอยากให้หนืดกว่านี้การจับไม้พายนะคะแล้วก็ทำตรงนี้อันนี้คือเราจะไม่เหนื่อยมากแล้วมันจะได้ทวนทั่วคือนี่จบขั้นตอนค่ะเสร็จแล้วก็รอให้ฟองยุบครับพรุ่งนี้เช้าก็กรอกใส่ขวดได้เนี่ยขอจบด้วยขั้นตอนนี้ต้องถามมาป๋องว่ามีกรอบความคิดยังไงนี่เชื่อไหมศรัทธาไหมเนี่ยศรัทธาทิ้งไว้ให้ใช้เอาไปเททิ้งไม่ใช่นะเคยพาทำแสดงว่าศรัทธาอยู่ใช่ไหมต้องสำคัญคือกรอบความคิดนะอ๋อ
ตอนยุคทกสได้อบรมช่วยเป็นวิทยากรอบรมอยู่อ๋อนี่แหละถ้าคนมีกรอบความคิดเชื่อและศรัทธามันก็จะมีผลกับคนคนนั้นแต่ถ้าคนไม่เชื่อและไม่ศรัทธามันก็คือจบละเอาไปแอบเททิ้งเฉยเอาไปถวายวัดอะค่ะพระท่านชอบซักจีวรได้แบบสะอาดดี อันนี้พวกเพิ่งเคยนัดรวมตัวกันทำแล้วไปถวายที่วัดป่าสุกโตก็เลยคุยกับน้องๆว่าเอ้ยเราทำไปถวายทุกปีใช่ไหมทานโอเคน่าจะจบขั้นตอนของน้ำยาเนกประสงค์เท่านี้นะคะวันนี้ขอดูป้ายนี่ทีหนึ่งนะฮะไปรู้แล้วโปรไฟล์พี่พึ่งนะครับจากคนเมืองมาอยู่บ้านแล้วก็ได้ทำสาธิตน้ำยาในประสงค์คร่าวๆประมาณนี้นะฮะขอบคุณมากครับพี่พึ่งขอบคุณค่ะคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านบ้านที่อบอุ่นใจคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คนที่เราห่วงใยคิดถึงพี่คิดถึงป้าชาวนาที่มีน้ำใจคิดถึงดงป่าพงไพรและร่มใสใกล้โบสถ์